ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกับขบวนรถตู้นะคะสุดหรูผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะนะคะนำขบวนมาด้วยเวลไฟเลยนะคะค่ะปี19ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทุกๆท่านนะคะว่าตอนนี้จะมีรถนะคะเอาผ่านปี2020นะคะของเรานะคะเชื่อว่ามาเจ้าแรกในประเทศไทยสำหรับเดือนหน้านะคะและเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าท่านอยากได้ปี2020หรือว่าอยากได้ปี2019เดี๋ยวเอกจะมาอธิบายทุกๆท่านค่ะนี่เลยค่ะเอาผ่านนะคะ SC สีดำค่ะ SC สีดำมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราเข้ามากันทั้งหมด5คันนะคะนี่เลยค่ะค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import ค่ะวันนี้นี่เลยเดี๋ยวแดดร้อนนิดนึงค่ะเอาลงเลยค่ะทยอยเอาลงเลยวันนี้มากันทั้งหมด5คันนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่จองกันเอาไว้นะคะที่จะรับกันก่อนปีใหม่ค่ะบอกแล้วค่ะว่ารถเรามีพร้อมรับได้ทันทีนะคะค่ะอันนี้วันนี้จะมาเป็นเอาผ่านนะคะ SC นะคะสีดำค่ะมาทั้งหมด4คันนะคะแล้วก็จะมีเป็นเวลไฟมา1คันนะคะซึ่งตอนนี้สำหรับตัวเวลไฟเรามีแคมเปญด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปชมเวลไฟก่อนนะคะแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนค่ะว่ารถเอาผ่านที่หลายๆคนบอกว่าปี2020มันจะมีอะไรนะคะก็ต้องเรียนนิดนึงนะคะวันนี้เรามาบอกกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัว2020ที่จะได้เพิ่มขึ้นคือได้จอญี่ปุ่นนะคะเป็นจอหน้านะคะของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นจอฝังนะคะฝังเพดานนะคะของญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้จะเพิ่มอยู่ประมาณปะมานะคะ 150,000 ถึง 200,000 แต่เอว่ารถปี19มันน่าใช้กว่านะคะ1เลยราคามันก็จะเบาลงนะคะแล้วก็ตัวจอญี่ปุ่นเนี่ย1ภาษาเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตัวคลื่นวิทยุค่ะก็จะเป็นคลื่นวิทยุของญี่ปุ่นด้วยนะคะก็จะรับช่องได้ตั้งแต่ช่อง76นะคะถึง90รับได้แค่6ช่องในประเทศไทยเท่านั้นนะคะใส่ในเมืองไทยก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องเพิ่มเงินนะคะขึ้นมาอีกประมาณนะคะ 150,000 ถึง 200,000 บาทค่ะใครอยากได้ปี19นะคะในราคาเดิมนะคะก็รีบทักเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ปี19ก็หยุดผลิตแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเอบอกเลยค่ะว่ารถเราเหลือน้อยนะคะไม่เยอะค่ะค่ะและนับถอยหลังกันอีกแค่7วันแล้วนะคะจากปีใหม่แล้วหารถได้หรือยังคะถ้ายังหาไม่ได้มาหาเราค่ะเรายังมีรถพร้อมให้ท่านเอาไปขับขี่ช่วงปีใหม่ได้เลยค่ะนี่เลยสวัสดีทุกๆคนนะคะค่ะแล้วก็เวลไฟนะคะเดี๋ยวพาไปชมเวลไฟนะคะเวลไฟก็จะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการรถตู้นะคะออกสปอร์ตออกแนวนะคะเวลไฟนะคะเรามีจัดแคมเปญเหลือเพียงแค่3คันในราคาอยู่ที่3,390,000 บาทนะคะแล้วก็แถมประกันภัยนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะชุดแต่งโมเดลริซ่าในไทยนะคะรอบคันไปเลยค่ะแล้วก็ด้วยแคมเปญนะคะพูดเลยค่ะว่าตอนนี้เอทำแคมเปญนะคะก็คือผ่อนนานถึง96เดือนค่ะดาวน้อยนะคะแล้วก็ผ่อนยาวนานถึง96เดือนซึ่งที่ไหนก็ทำไม่ได้นะคะก็อย่างที่เคยบอกไปค่ะว่ามีหลายๆที่พยายามมาเจาะเหลือเกินว่าของเอเนี่ยผ่อนดาวน้อยผ่อน96เดือนเนี่ยจัดที่ไหนนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าไฟแนนซ์เอเองค่ะเอเลือกเองกับมือนะคะนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าหน้าของตัวเอาผ่านแล้วก็เวลไฟนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเวลไฟค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะขายดีเพราะเอกตรงไปตรงมาค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณฉัดใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะ
ขอบคุณมากนะคะก็คือเราบอกลูกค้าอย่างชัดเจนนะคะไม่เอาปี18นะคะไปย้อมเป็นปี19คือรถปี19เอกก็บอกปี19ปี20เอกก็บอกก่อนเลยนะคะบอกก่อนคนอื่นเขาได้ซ้ำไปค่ะนะคะว่า20จะมีอะไรนะคะคือในเรื่องของความชัดเจนเอชัดเจนตรงไปตรงมาตามฉบับคุณเอเลยค่ะนี่ค่ะเวลไฟนะคะในราคาโปรโมชั่นมีเหลือแค่3คันคือเหลือสีขาว1คันแล้วก็สีดำ1คันนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะแล้วก็ใครอยากได้ตัว2019รีบนะคะเอหาได้ไม่เยอะแล้วจริงๆนะคะน่าจะคร่าวๆเอว่าเอตอนนี้เอเหลือไม่ถึง20คันนะคะค่ะนะคะคร่าวๆเลยเพราะว่าลูกค้าที่รู้ข่าวก็ไม่อยากได้ปี20กันเขาบอกเพิ่มเงินแล้ววิทยุที่ได้มามันก็ใช้ประโยชน์บ้านเราไม่ค่อยได้มากันตลอดเลยนะคะอย่างที่เอกเคยพูดไปนะคะรถสีดำก็จะเหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็พฤหัสก็ใช้ได้นะคะก็คือเป็นสีเสริมดวงเสริมมงคลอย่างนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะถือว่าเป็นดวงแข็งที่เอาสีดำอยู่และสีดำให้โชคค่ะนะคะสีที่ทรงพลังสีที่ลึกลับน่าค้นหานะคะนี่เลยค่ะสีขาวค่ะสีขาวนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้สำหรับทุกคนทุกเอาเป็นว่าทุกๆวันเกิดดีกว่าเขายกเว้นคนที่เกิดวันอังคารนะคะค่ะสีขาวจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะแม่หมอเออีกแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บค่าหมอด้วยนะคะ99บาทค่ะเก็บด้วยค่ะนี่แหละค่ะเวลไฟกับเอาผ่านอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งนะคะว่าแตกต่างกันนะคะตรงไฟท้ายนะคะก็คือเห็นไหมคะว่าเอาผ่านจะเป็นไฟท้ายสีแดงนะคะแล้วก็เวลไฟจะเป็นไฟท้ายสีขาวซึ่งจะออกแนวสปอร์ตนะคะก็คือใครอยากแบบสปอร์ตแนวแนะนำเวลไฟนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ในเรื่องของความหรูหราเอาผ่านค่ะและท่านใดนะคะที่พูดเลยค่ะว่าท่านใดที่ยังไม่พร้อมนะคะที่จะซื้อรถใหม่นะคะว่าราคามันสูงไปรอติดตามกัน5โมงเย็นวันนี้เอจะพาทุกท่านนะคะมาชมกับรถโครงการวินรถคันเก่าแรกรถคันใหม่นะคะเราจะมีเอาผ่านด้วยค่ะ2คันนะคะสีขาวคันนึงแล้วก็สีแดงคันนึงรอติดตามชมไลฟ์กันนะคะวันนี้5โมงเย็นแล้วก็จะมีรถมือ2คร่าวๆประมาณ10คัน10รุ่นเลยค่ะรอชมกันนะคะช่วง5โมงเย็นนี้เอาละค่ะใครสนใจทักมานะคะเดี๋ยววันนี้เอลาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกันอีกช่วงหนึ่งคือประมาณ5โมงถึง5โมงครึ่งนะคะกับขบวนรถหรูมือ2จากผู้ใช้งานจริงค่ะบ๊ายบายมีเอาผ่านด้วยนะคะ2คันสวัสดีค่ะ